เล่าทุกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องนะครับแม่ก็เบรกแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับพระเกียรติยศนะครับหรือว่าเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับโลกนะครับให้กับแผ่นดินไทยแล้วก็ทำให้ประชาชนประสบนิกรชาวไทยนะครับรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเลยนะครับมีพระราชกรณียกิจมากมายเอาเฉพาะโครงการพระราชดำรินี่ก็เกือบ 5,000 เกือบ 5,000 โครงการซึ่งเยอะมากนะครับในช่วงชีวิตของบุคคลผู้หนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะสามารถทำโครงการได้มากมายขนาดพระองค์ท่านก็จริงนะคะเอาจริงๆนะค่ะโอ้โหมากมายมากเกือบ 5,000 โครงการนะครับแล้วโครงการหนึ่งนะฮะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ใครๆก็อยากจะไปนะครับหรือจำเป็นต้องไปเนี่ยนะครับก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ใช่ไหมที่กษัตริย์เรโซโทไปดูแล้วก็เอาไปเป็นต้นแบบที่เรโซโทแม้แต่ภูฏานกษัตริย์ภูฏานมาก็ไปที่นี่ก็ไปที่นี่คือเหมือนกับเป็นศูนย์ศึกษาต้นแบบเลยนะค่ะต้นแบบจริงๆนะครับแล้วที่นี่เนี่ยพระองค์ทรงทำอะไรไว้หลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นก็คือทรงปลูกต้นมะม่วงเอาไว้ปรากฏว่ามะม่วงต้นนี้ผ่านไป30ปีครับยังเติบใหญ่แล้วก็ให้ผลผลิตให้ก้าพันพระราชทานให้กับประชาชนจำนวนมากมายนะฮะไปติดตามจากรายงานนะครับบริเวณทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำที่1ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจะพบต้นมะม่วงต้นใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาชนิดมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงพันธุ์พิมพ์เสนมันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จทรงงานที่ศูนย์แห่งนี้ในปี2527โดยกรมวิชาการเกษตรทูลเกล้าถวายเมล็ดพันธุ์และทรงปลูกด้วยพระองค์เองท่ามกลางพื้นป่าที่แห้งแล้งเสื่อมโทรมในเวลานั้นตอนนั้นสภาพป่าตรงนี้เป็นสภาพป่าที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งมากนะเราจะเห็นสภาพป่าจากภาพในอดีตนะจะเป็นสภาพที่โล่งพระองค์ก็เสด็จทรงงานในจุดนี้แล้วก็ทรงปลูกต้นมะม่วงต้นนี้ไว้ตลอด30กว่าปีที่ผ่านมานะคะต้นมะม่วงทรงปลูกต้นนี้ก็ได้ออกดอกออกผลเป็นมะม่วงและกล้าพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประสบนิกรเป็นจำนวนมากค่ะจากเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้มะม่วงพิมพ์เสนมันทรงปลูกต้นนี้ค่อยๆเติบใหญ่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศึกษาพัฒนาป่าไม้ทั้งรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยและตัดแต่งกิ่งให้ทรงต้นสมบูรณ์สวยงามครับผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่ต้นนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสที่รับใช้และสนองงานพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรต่างๆเหล่านี้นะครับมะม่วงทรงปลูกให้ผลผลิตดีต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นมาผลมะม่วงนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2ครั้งนอกจากนี้ยังแจกจ่ายเป็นพันไม้มงคลและมะม่วงพระราชทานสำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วยหลังครั้งหลังสุดเนี่ยก็เก็บเกี่ยวได้ประมาณ30กว่ากิโลนะ30กว่ากิโลนี่ก็แจกจ่ายออกไปแล้วก็เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์มั่งบางทีก็มีประชาชนเข้ามาขอยอดไปเสียบกิ่งไปอะไรต่างๆนะครับเราก็บอกว่านี่คือต้นไม้ที่พระองค์ท่านทรงปลูกไว้ตั้งแต่ปี27เขาก็มีความภาคภูมิใจเขาได้ไปต้นหนึ่งสองต้นเขาก็มีความภาคภูมิใจเขาได้ต้นไม้เหมือนก็บอกว่าเขาได้ต้นไม้ของพ่อกลับไปปลูกที่บ้านครับผมปัจจุบันมะม่วงทรงปลูกต้นนี้มีความสูงราว13เมตรส่งพุ่มต้นเกือบ10เมตรไม่เพียงเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งให้ความร่มรื่นท่ามกลางพื้นป่ารายล้อมแต่ยังเป็นต้นไม้ทรงปลูกที่ช่วยให้ประชาชนใต้ร่มพระบารมีตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ดังที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอีกด้วยประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานแหมเรายังไม่เคยเดินทางไปเลยนะเราอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะคุณต้องหาโอกาสไปละค่ะต้องหาโอกาสไปต้องตั้งใจไปเลยนะคะอย่าได้พลาดนะฮะอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับนะคะความ
ลื้มใจนะคะของบุคคลที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือว่าได้รับเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยนะคะก็มีอยู่มากมายรวมทั้งคุณตาท่านหนึ่งนะคะวัย79ปีละอยู่ที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรนะคะที่อำเภอรัตภูมิเมื่อปี2502นะคะคุณตาท่านนี้มีความซาบซึ้งใจยังไงบ้างนะคะไปติดตามจากรายงานจากคุณทิชาดาอุ่นศรีจันทร์ค่ะวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2502ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินอย่างที่ว่าการอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพระสงฆ์นิกรอำเภอรัตภูมิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเป็นภาพความทรงจำครั้งสำคัญที่ชาวอำเภอรัตภูมิไม่มีวันลืมเลือนคุณตาเนียมขุนเพชรที่ปัจจุบันอายุ79ปีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่ยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีคุณตาซึ่งในขณะนั้นมีอายุ22ปีรู้สึกปลื้มใจและประทับใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดพระองค์ท่านเดินบนลาดพระบาทโดยไม่ใช่มีพรมแบบปัจจุบันนี้นะมีแบบสอบป่านกระสอบป่านเป็นม้วนมายาวพระองค์ท่านเสด็จบนนั้นเคียงคู่กับพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทรงพระสวนทรงยิ้มแย้มมากพวกเราก็ชื่นชมแล้วแม้จะร้อนยังไงก็ถือธงโบกบังแสงไปอย่างนั้นเนี่ยนะด้วยความภูมิใจว่าคุ้มแล้วในชีวิตที่เราเกิดมาได้รับเสด็จพระองค์ท่านครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลไม่อยากเห็นว่าท่านจากพวกเราไปอย่างนี้เลยผมพูดแล้วมันน้ำตามันจะไหลออกมาคิดถึงวันนั้นแล้วก็เราอยู่จนพระองค์ท่านรับไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรทุกประรำพิธีทั่วหมดแล้วก็พระองค์ท่านเสด็จขึ้นมาบนที่ว่าการอำเภอซึ่งหลังจากที่คุณตาเนียมทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างมากตนเองมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและจะพึงระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไปและภูมิใจที่เกิดเป็นชาวอำเภอรัตภูมิที่มีสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินแห่งนี้ที่สุดของที่สุดก็คือวันนั้นไม่อยากเห็นพระองค์ท่านไม่อยากรู้ไม่อยากทราบข้อมูลที่พระองค์ท่านเสด็จไปแบบนี้แต่พอทราบแล้วเราก็ทราบซึ้งในบุญญาบารมีของพระองค์ท่านว่าเราได้อยู่ด้วยมีความสุขมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านตลอดประชนชีพนะตามภาษาแล้วก็พวกเราก็ยังคอยส่งแรงใจเป็นบำเพ็ญบุญกุศลกันทุกวันขณะนี้เพื่อที่จะให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านไปสู่สวรรคาลัยในทิศชาวรัตภูมิสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหนาที่สุดไม่ได้นะครับสถานที่อย่างนี้ก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนชาวรัตภูมิครับในส่วนของการทำนุบำรุงนะครับก็ทางอำเภอรัตภูมิก็จะทำนุบำรุงรักษาต่อไปนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนนะครับทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมได้ในเวลาราชการครับที่ว่าการอำเภอรัตภูมิหลังเก่าจังหวัดสงขลาปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์สภาวัฒนธรรมอำเภอรัตภูมิที่ได้รวบรวมวัตถุโบราณเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังอีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์การเสด็จเยือนที่ว่าการอำเภอรัตภูมิในหลากหลายอิริยาบถจึงนับเป็นสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่ายิ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอรัตภูมิตราบนานเท่านานทิชาดาอุ่นรีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับช่วงท้ายของเบรกแรกท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเนื่องจากว่ามีบทเพลงที่มีความหมายมากมายนะครับที่ศิลปินในเมืองไทยนะครับได้ถ่ายทอดออกมานับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่พระองค์ท่าน
สวรรคตนะครับก็มีบทเพลงเพราะๆบทเพลงที่สื่อความหมายสื่อความในใจของประชาชนเนี่ยถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เป็นคนชาวภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็อาจจะลองฟังเป็นเชิงวัฒนธรรมภาคอีสานนะครับชื่อเพลงว่าลำพูไทยด้วยหัวใจที่หักพอลำพูไทยด้วยหัวใจที่หักพอนะครับภาษาอีสานลำพูไทยนะคะลำพูไทยนะครับโดยไมทองคำหมอลำฝังเพชรนะครับแต่งขึ้นมาเพื่อถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็คนที่แต่งก็คืออาจารย์สลาคุณวุฒินี่แหละครับคนเรียบเรียงดนตรีธีรพงศ์ศักแก้วนะครับร่วมกันร้องหลายคนนะครับอย่างเช่นอาจารย์สลาร้องแม่บานเย็นร้องนะครับคุณอีทโป่งลางแล้วก็คุณตุ๊กกี้ก็ร้องไปฟังกันดูนะครับผสมไทยให้มันแก้นเติมความหักทดแทนพาแผ่นดินยางกาได้ยินบ่เพื่อพ่อเฮาเพื่อพ่อเฮาโอ้ยโน่ความยิ่งใหญ่มหาศาลให้ผมเย็นสุ
สำรานพอสร้างดอกคุ้มกลางเมื่อยน้ำเฮามาโดนแล้วเมื่อยน้ำเฮามาโดนแล้วถึงเวลาฝ่าเอิ้นซื้อหักซ้ำใดบ่อาจยื้อคือทอดซ้ำใดบ่อาจยื้อยอมคืนพ่อสู่สวรรค์ส่งทางพ่อสู่สวรรค์ดีน้องครับมาที่ช่วงเกษตรดีมีตังค์ใครที่ไปเดินตามถนนหนทางไปตลาดนัดไปอะไรแล้วเห็นมีคนเผามันขายเผามันเออเผาหัวมันที่เรียกว่ามันเผาอ่ะนะเออมันเผานั่นแหละนะครับหัวมันเนี่ยค่ะบางคนอาจจะนึกว่าเป็นมันไทยดิฉันนึกว่ามันแก้วทีแรกมันแก้วใช่ไหมสีมันคล้ายๆแต่ความจริงเขาคือมันญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังตีตลาดประเทศไทยเยอะมากเลยแล้วก็แล้วแพงนะพี่หัวหนึ่งเนี่ย20บาทนะเออแพงนะแล้วมันเทศไทยเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอะตอนนี้แต่ที่แน่ๆก็คือมันญี่ปุ่นจนกระทั่งแบบเออได้รับความนิยมมากๆนี่นะครับมีคนปลูกซะเลยฮะเป็นเกษตรกรที่จังหวัดราชบุรีครับเขาปลูกมันเทศญี่ปุ่นไปดูฮะอันนี้ไม่ใช่มันนะครับ เป็นดอกไม้บานชื่นนะครับ นี่อันนี้นี่อันนี้คือแต่ใบมันก็เหมือนกับมันของไทยนะคล้ายๆคล้ายๆเออแต่เดี๋ยวดูหัวนะฮะวิธีปลูกก็ปลูกลงดินเหมือนกันค่ะเนี่ยนะฮะเวลาเก็บก็เก็บอย่างนี้เหรอนี่แหละครับหัวก็เหมือนมันไทยทุกอย่างเลยนี่มันแต่ทำไมรสชาติหรือว่ามันราคามันต่างกันอย่างนี้โอ้โหหัวไปเรื่อยเลยป้าลำพึงศรีสาหร่ายครับเป็นเกษตรกรตำบลน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับแกก็จริงๆปลูกผักสวนครัวมาเป็น10ปีแล้วนะครับทำคะน้ากวางตุ้งสารพัดนะครับแต่ว่าเอ๊แกเห็นว่ามันญี่ปุ่นเนี่ยกำลังได้รับความนิยมของตลาดนะครับผู้บริโภคสนใจมากเลยก็เลยไปซื้อยอดพันธุ์มาปลูกครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตัดยอดคือปลูกยอดครั้งเดียวแล้วตัดยอดเสียบ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 นะฮะมันปลูกง่ายมากคุณรัชนีเนี่ยถ้าเตรียมแปลงแบบนี้นะฮะครับก็เนี่ยฮะวิธีเตรียมแปลงนะดินร่วนซุยเนี่ยจะมันจะชอบมากนะครับของแกก็ยกร่องหน่อยนะฮะกว้างประมาณสักกิบเศษ70เซนติเมตรนะครับแล้วก็นำเศษอินทรีย์วัตถุจำพวกเศษใบไม้แห้งขี้ไก่แกลบเอามาผสมกันโรยลงไปในแปลงนั่นแหละครับทำแบบนี้นะครับเออแล้วก็ตามด้วยปูนขาวด้วยนะค่ะเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วจากนั้นก็เอาพันมันเนี่ยลงไปนะครับเนี่ยฮะก็ปลูกไปประมาณ45วันครับ
45วันคุณรัชนีค่ะก็ได้ผลผลิตแล้วฮะนี่ตอนนี้ราคารับซื้อมันกิโลละ50บาทนะโอ้โหกิโลละ50บาทได้เลยนะคะน่าสนใจนะคะอีกอันหนึ่งไม่งั้นราคาไม่แพงขนาดนี้หรอกถ้าเกิดคนปลูกเยอะราคาคงไม่แพงเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะยังมีคนปลูกยังไม่เยอะครับค่ะอ้าวอีกอันนึงนะคะถ้าไม่ถนัดเรื่องปลูกมันนะคะมันญี่ปุ่นยากยากไปใช่ไหมคะมเดี๋ยวพาไปดูของง่ายๆครับเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจระเข้ไม่น่าง่ายเท่าไหร่ จระเข้อ้าวนี่ค่ะไปที่บ้านเลขที่83/3หมู่5บอกบ้านเลขที่ซะเลยจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังเขาเลี้ยงจระเข้มา6ปีแล้วนะคะเอามาจากเอาพันเนี่ยมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเลี้ยงประสบความสำเร็จนะคะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณชอบนามสกุลลำล่องนะคะแต่ก็อยู่ตรังนะนามสกุลลำล่อง เดิมทีเนี่ยแกก็ทำสวนทำเกษตรนี่แหละค่ะช่วงหลังๆพืชผลราคาไม่ค่อยดีหันมาเลี้ยงจระเข้ดูทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าไม่มีความรู้ตอนตัวเล็กๆนี่แยกไม่ออกนะระหว่างกระป๋อมกับจระเข้เนาะแยกออ ก, กนนะมันอ้าปากรอเหยื่อขนาดนั้นทำไมอย่าแยกไม่ออกกระปอมน้ำจะตื่นคนแล้วมันไม่อ้าปากรอขนาดนี้โอ้โหนี่ตัวใหญ่ฟันเฟินโผล่มานอกปากหมดเลยนี่ต้องเข้าร้านทำฟันหน่อยไหมต้องดัดนะคะดัดฟันหน่อยนะแม่ร้านทันตกรรมคลินิกอะไรพวกนี้เขารับอยู่นะเขารับคนแปลงฟันทำความสะอาดฟันให้พนักงานเหรอใช่นี่น่าสมัครนะเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน300,000ค่ะ300,000สมัครแปลงฟันให้จระเข้ค่ะเพราะว่าคนที่แล้วนะคนที่แล้วเพิ่งจะตายไปเขาก็เลยรับใหม่เชิญนะครับแฟนๆรายการใครอยากจะไปสมัครเป็นพนักงานแปลงฟันจระเข้แต่ว่าวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนอกจากจะทำบ่อแบบที่เห็นเนี่ยนะคะน้ำก็สำคัญจะต้องคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ให้อาหารให้เป็นเวลาเวลาก็ต้องเรียนรู้จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะทางบริษัทที่เขาจำหน่ายพันธุ์ให้เนี่ยเขาแนะนำตั้งแต่ทำบ่อเลยนะคะก็เป็นบ่อซีเมนต์ก็เลี้ยงสัก2ปีครึ่งขึ้นอยู่กับขนาดค่ะนะคะถ้าเป็นขนาดเล็กก็ใช้เวลาสัก3ปีนะถ้าซื้อจระเข้ขนาดเล็กเนี่ยนะคะก็ใช้เวลา3ปีส่วนอาหารก็เป็นหัวไก่โครงไก่พวกนี้จะราคาไม่แพงก็จะให้อาหารวันเว้นวันแล้วก็ไม่ให้น้ำมันเสียด้วยนะคะหากจระเข้ได้ตามขนาดก็จะขายได้ตัวละ 9,000 บาทตัวละ 9,000 ตัวละ 9,000 นะคะตามขนาดที่กี่เดือนนะเขาเลี้ยงกัน2ปีครึ่ง2ปีตัวละ 9,000 เหรอไม่รู้กินไปเท่าไหร่เนาะค่ะนิยมให้เลี้ยงเดี่ยวนะคะเนื่องจากจระเข้จะไปเลี้ยงคู่กับอะไรล่ะจระเข้เลี้ยงคู่หมายถึงจระเข้คู่กับคู่ไงอ๋อหมายถึงว่าเลี้ยงเป็นคู่ห้ามเลี้ยงคู่เพราะอะไรรู้ไหมมันกัดกันนะฮะมันกัดกันแล้วหนังมันเสียครับเขาเอาอะไรรู้ไหมเขาเอาหนังเอาหนังไปทำกระเป๋าหนังต้องไม่มีต้องไม่มีรอยไม่มีถลอกนะคือหนังเนี่ยถ้าขูดแล้วแก้ไขไม่ได้นะจะมาเย็บปะผุทีหลังไม่ได้นะนี่ผมเห็นตอนแรกนะเอ๊ะจระเข้เลี้ยงที่จังหวัดตรังแต่ทำไมไปชอบลำล่องวะ ลำล่องมันอยู่แถวภาคอีสานตอนผมเห็นตอนแรกเป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะหรือว่าแกเปิดหมอลำให้จระเข้ฟังนามสกุลเขาลำล่องผมนึกว่าเอ๊ะแกเปิดให้จระเข้ฟังเหรอจระเข้ที่นี่ชอบฟังหมอลำหรือยังไงลำล่องนี่ลำยังไงอะคะลำยังไงคุณผู้ชมฟังลำล่องลำยาวตัวลำล่องสักก่อนเอานิดเดียวก็ได้เดี๋ยวมันนึกไม่ออกอะเอาก่อนที่จีบตอนที่จีบตัวเองจีบเขาอะนึกไม่ออกอะราชนีเอ้นั่นแหละจังสีบ่ล่ะต่อไอ้ายเปรียบคือดอกไม้แห่งเหี่ยวอยู่เชิงดอยค่อยแต่ฝนสิห้อยห้ำในซุ่มเย็นเศร้าหอนจังสีบ่ล่ะครับได้ขอพักดีกว่าผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวเลาะคุณผู้ชมคุณกำพูนะคะเคยไปอังกฤษไหมคะอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยยังไม่เคยที่ฟุตบอลเขาดังๆเนี่ยโอ้ยังไม่เคยเลยอ่ะจริงเหรอเป็นประเทศที่ยังไม่เคยไปก็จริงอ่ะทำไมอ่ะทำไมไปมาแต่เอ๊ยยังไม่ได้ไปอังกฤษเลยอ้าวที่นู่นนะคะเขามีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็คือสโตนเฮนก็คือหินที่แบบตั้งขึ้นวางโดยที่แบบมาได้ยังไงอ่ะคนโบราณทำได้ไงหรือมันธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องไปหรอกอ้าว
จะพูดทำไมพูดไม่ให้ไปไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นบ้านเราก็มีสโตนเฮนจ์เมืองไทยจริงเดี๋ยวคุณวีรพลจะพาไปดูเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าหมอหินขาวนั่นเองหรือสโตนเฮนจ์เมืองไทยไปกันเลยค่ะจากตัวเมืองชัยภูมิใช้ถนนสายชัยภูมิตาโตนมุ่งหน้าไปทางบ้านวังคำแคนตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชัยภูมิไต่เขาขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคารวมระยะทางเพียง40กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายของเรานั่นก็คือมอหินขาวหรือสโตนเฮนจ์เมืองไทยเสาหินมหึมารูปร่างแปลกตา5ต้นที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นไฮไลท์และที่มาของชื่อมอหินขาวคนที่จะมาให้คำตอบกับเราได้ดีที่สุดก็คือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาไปฟังคำตอบกันเลยครับหัวหน้าช่วยเล่าประวัติก่อนมาให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงเรียกกันว่ามอหินขาวครับมอหินขาวเนี่ยตามเรื่องที่ได้ฟังหรือได้กล่าวมาจากชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่ในโซนเนี่ยเขาบอกที่นี่มีหินที่คือลักษณะหินเนี่ยมีเหมือนแก้วมีประกายครับในตรงนี้พอมีต้องกระแสงจันทร์เนี่ยจะเกิดประกายออกเป็นแสงสีขาวชุมชนที่อยู่โดยรอบแถวนี้ก็จะเห็นที่นี่ว่าหินที่นี่เป็นแท่งสีขาวแต่เกิดจากสารของหลายๆตัวที่อยู่ในเนื้อหินนะครับก็เลยเกิดเรียกที่นี่ว่าหมอหินขาวมันเป็นภูเขาซึ่งเป็นลูกหนึ่งอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใหญ่นักก็เลยเป็นหมอหินขาวเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับนอกจากความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาแล้วยังมีตำนานความเชื่อว่าหากใครได้มาอธิษฐานขอพรจากเสาหินทั้ง5ที่ล้วนมีชื่อกำกับจะประสบความสำเร็จดังใจหวังโดยเสาหินใหญ่สุดขนาด20คนโอบชื่อว่าหลวงปู่ฤาษีจะทำให้โชคดีหายจากการเจ็บป่วยถัดมาเป็นหลวงสมชายทำให้มีสง่าราศีต่อด้วยหลวงจันทร์ช่วยเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์และใครที่กำลังกังวลว่าจะตกงานต้องมาขอพรหินก้อนนี้เลยครับหมื่นสิงขอนเพราะให้พรเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส่วนหินที่เล็กที่สุดในกลุ่มนี้คือขุนศรีวิชัยจะนำชัยชนะมาสู่ตัวเองครับคุณนะครับกลุ่มหินใหญ่รูปร่างแปลกตาแบบนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาตินะครับคือจากธรณีวิทยาเนี่ยได้มาสำรวจแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วเนี่ยเขาว่าหินกลุ่มนี้เกิดมาเมื่อ175ล้านปีแล้วครับครับครับผมแล้วก็มีรูปร่างที่สงแปลกแตกต่างจากหินหลายๆกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ของหมอหินขาวนะครับครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยรวมแล้วของหมอหินขาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่ากล่าวขานแต่เดิมมาว่าเป็นนครกลางหาวครับครับนครกลางหาวเนี่ยมันเหมือนกับสวงสวรรค์ของที่นี่มีเทวดาอยู่อะไรลักษณะนี้ครับคนที่ขึ้นมาก็จะขึ้นมาไม่ถึงในโซนนี้ช่วงหลังๆสภาพป่าแล้วก็แปรเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดกลุ่มหินต่างๆที่เรามาก็เลยเป็นที่ท่องเที่ยวของหมอหินขาวในปัจจุบันที่ตามมาครับผมผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติยังไงถึงได้เกิดหินรูปร่างแปลกตาแบบนี้ครับเป็นการสุดตัวของเปลือกโลกครับกับการที่นั่นแล้วก็เขาบอกว่าทำให้มีการเกิดแบ่งในพื้นที่ป่าในโซนนี้ที่ภูเขียวที่เชื่อมกับป่าภูแลนคาเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นพื้นป่าพื้นเดียวกันแล้วเกิดการสุดตัวของเปลือกโลกก็เลยเกิดรูปหินนี้แล้วก็แบ่งโซนของปลาที่แยกออกจากกันไปครับแม้เวลานี้จะเป็นช่วงบ่ายแต่สภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้นทำให้เราได้สัมผัสไอหมอกไม่ต่างจากอากาศยามเช้าหินกลุ่มต่อมารูปร่างคล้ายช้างหมอบจึงเรียกว่าหินโขงช้างและยังประกอบด้วยหินรูปทรงอื่นตามแต่จินตนาการของผู้ชมเช่นหินเจดีย์กระดองเต่ารองเท้าบูทเป็นต้นจากหินโขงช้างราว4กิโลเมตรไต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง905เมตรก็จะถึงผาหัวนาคจุดชมวิวที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งแต่เมื่อสภาพอากาศไม่เป็นใจจึงได้ชมทะเลหมอกแทนอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มอหินขาวปีละเกือบ 200,000 คน very very pretty yeah very nice yeah first time up here so really yeah very different น้องมาเที่ยวมอหินขาวประทับใจตรงส่วนไหนบ้างครับ
ก็คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีแบบดีมากและอย่างนึงคือข้างล่างแบบมันจะร้อนใช่ไหมแต่นี่พวกหนูเอามอเตอร์ไซค์มากันชิวๆแล้วบรรยากาศดีตั้งแต่ทางขึ้นจนแบบจนถึงตรงนี้เลยค่ะ คือถ้าได้นอนคืนนี่คือจะดีมากเลย บรรยากาศมันแล้วมันเป็นแบบธรรมชาติที่เขาไม่ได้สร้างขึ้นเองอ่ะคนชาวบ้านไม่ได้สร้างอ่ะเป็นธรรมชาติแบบเกิดเองเลยอ่ะคือชอบมากก็ประหยัดค่าเครื่องบินได้เยอะนะท่านผู้ชมฮะนั่งรถทัวร์ไปได้กำลังเพิ่งจะซื้อตั๋วไปสโตนเฮนไปอังกฤษก็เสียใจด้วยนะครับแต่ถ้าไปจะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ไม่ว่าอะไรนะครับนี่เคยไปแล้วสโตนเฮนที่อังกฤษพูดตรงตามตรงนะงั้นงั้นก็คนเคยไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเวลาไปอะไรนะเมืองไอที่เขาเล่นฟอยอร์ดไม่ใช่ไอที่เขาเล่นอะไรล่ะเล่นไพ่สกีอ่ะเล่นไม่เล่นอะไรเห็นมีแจกๆสกีที่อะไรอเมริกาที่ไหนอเมริกาเมืองอะไรอ่ะเมืองที่เป็นทะเลเขาอ่ะเมืองที่เป็นทะเลเขาอ๋อเกาะนั่นเหรอเกาะอะไรเกาะที่ท่านประวิตรไปอ่ะนะเกาะอะไรเกาะอะไรฮะฮาวายฮาวายทำไมอ่ะครับแค่นึกเข้าฮาวายพอไปถึงแล้วโอ้ยมาเที่ยวแถวประจวบแถวกระบี่แถวพังงาก็สวยกว่าตั้งเยอะใช่ยังมีน้ำทะเลให้เล่นนะเออแต่คนที่เขาไปเขาก็ยังไปอยู่นั่นแหละไปที่นั่นน้ำทะเลไม่ได้เล่นเลยค่ะโอ้โหคลื่นแรงมากไม่มีโอกาสได้เล่นนะฮะมันไม่น่าเล่นอ่ะพูดง่ายๆอากาศมันไม่ร้อนพอที่จะอยากเล่นน้ำลมไม่สงบอ่ะไปเห็นก็งั้นๆแน่นะก็แต่ยังไงคนที่ไม่เคยไปเขาก็อยากไปเพราะคำเล่าลือมันเยอะไงเอาพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงคู่ข่าวเขาว่าแปลกมาที่คู่ข่าวเขาว่าแปลกนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปที่นู่นฮะประเทศจีนนครเซินเจิ้นโอ้เรื่องของเมืองจีนเนี่ยอะไรอะไรก็อยู่เมืองจีนนะแปลกใหม่อลังเวอร์วังอยู่นั่นหมดเลยมาเมืองเขาใหญ่ไปดูนะครับว่าที่นครเซินเจิ้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเขามีวิธีการลงโทษคนที่ทำผิดกฎจราจรแบบไหนนะครับไปดูฮะคนที่ทำผิดกฎจราจรนะครับค่ะนี่นะฮะเขาลงโทษยังไงล่ะคะก็ปรับสิบ้านคนที่ไปเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงนี่ถือว่าเป็นการทำผิดจราจรแสบตาชาวบ้านบ้านเราใช่ครับไปส่องตานี่ๆๆๆไฟแบบนี้เลยครับตำรวจเขาจัดการเลยนะฮะทำไงอ่ะให้มานั่งจ้องไฟสูงครับเอาให้ชอบนักใช่ไหมชอบนักใช่ไหมไฟสูงเนี่ยมาเลยให้เข้าใจหัวอกของคนที่โดนไฟสาดหน้าดูนั่งจ้องเอามานั่งจ้องหนึ่งนาทีนะครับทนไหวไหมจ้องไปเนี่ยฮะเป็นการลงโทษแม่ครับนี่ฮะวิธีการแต่ว่าอันตรายนะไปจ้องนานๆนี่สายตรงสายตาใช่ใช่แต่ลงโทษแบบนี้ไม่ดีอะเสียนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเขาฟ้องบอกว่าให้ผมมานั่งจ้องแล้วตาผมบอดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้เรื่องใหญ่เลยฟ้องกลับอีกนะถ้าเป็นบางประเทศอะนะใช่จริงๆแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักในแง่สิทธิมนุษยชนว่าไหมคะจะปรับเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทำให้ตาเขามีปัญหาเนี่ยนี่มีปัญหาแน่ๆระยะยาวโอ้แน่เออโอ้แต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าเออมันอันตรายนะค่ะอันตรายนักแต่งนักซิ่งบ้านเรายังมีนะประเภทแต่งไฟแบบนี้แล้วก็ไฟสีๆอีกอันนึงเนาะสีๆแบบไปสติ๊กเกอร์ฟ้าไปติดไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่แสงที่จะมองได้นะคะอ่ะอันนั้นแปลกแล้วใช่ไหมคะที่จีนไปที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินยุบที่ฟุกุโอกะของญี่ปุ่นในเช้ามืดวันหนึ่งนะคะไปดูกันนะคะว่าหลุมเนี่ยแค่ขนาดไหนให้ดูภาพมุมสูงก่อนนะคะ 4U ลงไปค่ะ 4U ลงไปนะคะอันนี้เป็นภาพเมืองนะคะคุณกัมพูญี่ปุ่นนะใช่เป็นภาพเมืองนะคะและเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนี่คือใจกลางเมืองเลยค่ะ
เป็นหลุมยักษ์แล้วอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างเนี่ยมีอะไรฮะน้ำเหรอนะตรงนั้นตรงนั้นลงมาเป็นน้ำมันเป็นอยู่กลางถนนเลยนะคะน้ำประปาแตกพ่อไม่รู้นะโอ้สารพัดละค่ะสายฟงสายไฟท่อโอ้ยนั่นดูสิฮะค่ะถนนซุดตัวถล่มลงมาเป็นหลุมลึก20กว่าเมตรกว้างและยาวประมาณคือเกิน15เมตรเนี่ยถ้าดูจากพื้นราบยุบขนาดนี้เลยนะคะพื้นถนนเนี่ยเขาบอกว่ายังคงถล่มอย่างต่อเนื่องนี่เป็นท่อน้ำท่อน้ำไงท่อน้ำประปาค่ะชาวบ้านบอกว่าสักประมาณตีห้าสิบห้านาทีได้ยินเสียงดังแบบเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะลั่นดังมากแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเห็นภาพดูจากกล้องวงจรปิดนะคะก็จะเห็นว่าพวกเสาไฟฟ้าป้ายต่างๆนะคะถูกพื้นดินเนี่ยดูดลงไปในหลุมอย่างรวดเร็วโอ้ยนี่มองนี้เหมือนเล็กนะแต่พอคนไปยืนเทียบใหญ่มากโอ้นี่ไงเห็นไหมคนตัวนิดเดียวคนตัวนิดเดียวมันหลุมใหญ่จริงๆค่ะก็ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแต่ก็ทำให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายวันค่ะกว่าจะคืนระบบต่างๆมาทั้งท่อประปาท่อแก๊สที่อยู่ใต้ดินนะคะก็เสียหายหมดเลยครับเนี่ยแหละค่ะเนี่ยบ้านเรานะขุดเยอะๆเจาะเยอะๆอุโมงค์แยะๆก็ระมัดระวังเรื่องพวกนี้เอาไว้ก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับโลกเรานะครับท่านผู้ชมครับค่ะไปดูเรื่องราวไอเดียบันเจิดบ้างนะครับช่วงไอเดียบันเจิดว้าวจริงอ่ะเอาละครับไอเดียบันเจิดเรื่องแรกนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูแฟชั่นเสื้อผ้านะครับที่เขามีความบันเจิดในเรื่องของไอเดียมากๆเลยเป็นยังไงไปชมกันครับอันนี้ทำอะไรคะครับเห็นไหมนะลวดลายบนฝาท่อเขาเรียกว่าการผลิตแฟชั่นเสื้อผ้าจากลวดลายบนฝาท่อคุณรัชนีเดี๋ยวบอกว่าเอาลายนี้มาทำเป็นลายผ้านะคนนี้ชื่อว่าเอ็มมาฟรานดราฟนะครับเป็นดีไซเนอร์ฮะเดี๋ยวนะเอาเสื้อไปทาบอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องเดี๋ยวขอดูหน่อยนะก็จะได้ลายเสื้อแบบฝาท่อเห็นไหมเฮ้ยสวยด้วยคือตอนแรกผมเคยคิดจะทำผมก็คิดว่าให้ใส่เสื้อแบบพื้นขาวแล้วก็ไปนอนให้รถทับหรืออะไรมันก็จะเป็นมันก็จะอันตรายไปหน่อยล้อรถใช่ไหมมันก็อันตรายแต่ของแกนี่แกฉลาดกว่าผมนะครับแกก็เอาไปป้ายฝาท่อเอาสีไปทาก่อนป้ายฝาท่อเสร็จแล้วก็เอาเสื้อไปทาปั๊บนะฮะมันก็เป็นแฟชั่นดีไซน์สมัยนี้เขาใส่กันอย่างนี้นะมันต่างประเทศอะคุณรัชนีเป็นไอเดียจริงๆสุดยอดจริงๆเลยนะคะคิดได้ยังไงอะไปเอาลวดลายของฝาท่อแล้วเดี๋ยวนี้เขามีคนเล่นนะเสื้อแบบอย่างนี้หรือว่าเสื้ออะไรที่มันเก่าๆนะบางคนมีเล่นนะย้อนกลับไป 5-60 ปีถ้าใครยังสามารถเก็บเสื้อยืดตัวนั้นเอาไว้ได้นะมีราคาโอ้ยมันมีราคาตัวละเป็นหมื่นคุณรัชนีเวอร์ตอนที่มันขายได้นะไม่กี่ตังค์อ้าวเรื่องจริงแต่พอเจ้าของตายไปแล้วโหยิ่งแพงคือมีเสื้อและแถมวิญญาณด้วยยิ่งแพงคุณอันนี้เรื่องจริงเคยเห็นละเขามาเอามาออกรายการคัมภีร์วิถีด้วยนะคะปรากฏว่าเสื้ออะไรตัวละ25,000คอก็ขาดอันนี้ก็มีคราบขี้เนื้อขี้ใครก็ไม่รู้ปรากฏว่าเจ้าของตายแล้วแต่ว่าเจ้าของก็เป็นศิลปินนะก็มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะใครมีลูกมีหลานติดยาเสพติดนะคะไปดูวิธีการแก้ปัญหาคือบำบัดคนติดยาเสพติดที่อินโดนีเซียนะคะไปดูเลยค่ะนี่ค่ะเป็นค่ายมวยนะคะเป็นค่ายมวยนอกจากบุคคลทั่วไปแล้วสถานบำบัดใช่ไหมที่นี่เขาใช้บำบัดหรือว่าเอาค่ายมวยจริงๆคือมันก็เป็นทั้งค่ายมวยทั้งเป็นที่บำบัดยานั่นแหละค่ะบำบัดที่ค่ายมวยนะคะซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูอยู่ที่เมืองบันดุงทางชวาตะวันตกก่อตั้งมาโดยอดีตผู้ติดยา5คนเมื่อปี2556นะคะคแล้วก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเพียงหนึ่งเดียวของอินโดนีเซียด้วยที่ใช้การฝึกมวยเป็นแนวทางบำบัดให้กับผู้ติดยาให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่หวนกลับไปติดยาอีกด้วยนะคะ คนที่ร่วมก่อตั้งคนนึงชื่อว่าคุณจีนานบอกว่าซ้อมมวยเนี่ยทำให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขนะสารเอนโดฟินเนี่ยนะไม่ใช่แคทเธอรีนเหรอเอนโดฟินเซโรโทนินแล้วก็โดปามีนซึ่งสำคัญสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเลิกยามวยยังเป็นอีกแนวทางนึงนะคะทำให้คนที่ติดยาเนี่ยได้เรียนรู้การเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยศูนย์แห่งนี้ชื่อว่าศูนย์รูมาเซมารามีสมาชิกตั้ง200คนนะจะเสียค่าบริการ11เหรียญสหรัฐหรือประมาณ385บาทต่อเดือนนะก็ถูกนะแต่จะให้บริการฟรีสำหรับคนที่มาบำบัดค่ะคือคนทั่วไปเขาเข้าไปต่อยไป
ซ้อมมวยได้แต่ว่าคนที่ติดยาฟรีเลยค่ะนะคะก็มีคนที่ติดยา80คนไปใช้บริการนี้แล้วก็เลิกได้กลายเป็นอดีตผู้ติดยาแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะคะเพ้อๆอาจจะเอาดีทางชีวิตนักมวยด้วยก็เป็นได้นะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่มีทักษะมีพรสวรรค์นะฮะแล้วรักชีวิตการต่อสู้แล้วก็ละขาดจากยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วโชคดีทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคู่ข่าวเล่าทุกเรื่อง